ประวัติของบริษัทนะคะบริษัท UF Food Supply จำกัดเป็นธุรกิจประเภทบริษัทจำกัดนะคะเจ้าของและผู้ก่อตั้งธุรกิจนะคะคือคุณพิธินันท์แสวงบุญค่ะบริษัทจัดตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 78/26 หมู่ 9 ตำบลละหารอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะจุดเริ่มต้นของบริษัทเริ่มจากการเป็นเซลล์เสนอขายสินค้าให้กับบริษัทต่างๆและจัดตั้งในนามบริษัท UF Food Supply จำกัดโดยมีการขยับขยายบริษัทโดยย้ายไปอยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะและมีการขยับขยายปรับเปลี่ยนจากการเช่าโกดังสินค้าเป็นการซื้อที่และสร้างโกดังสินค้าแทนค่ะโดยบริษัท UF Food Supply จำกัดเป็นบริษัทที่ขายเกี่ยวกับเคมีอาหารนะคะสำหรับโครงสร้างของธุรกิจนะคะผู้ที่มีอำนาจสูงสุดนะคะก็จะเป็นผู้บริหารค่ะแล้วก็รองลงมานะคะจะเป็นพนักงานในแต่ละฝ่ายนะคะฝ่ายแรกนะคะก็จะเป็นฝ่ายขายค่ะและฝ่ายขายจะมีสมาชิกในการทำงานนะคะก็จะเกี่ยวกับพวกประชาสัมพันธ์นะคะฝ่ายต่อไปเป็นฝ่ายบัญชีค่ะฝ่ายที่3ฝ่ายขนส่งนะคะฝ่ายที่4ฝ่ายออกบินฝ่ายที่5ฝ่ายจัดซื้อค่ะและฝ่ายที่6นะคะฝ่ายสต็อกสินค้านะคะโดยฝ่ายสต็อกสินค้าของเรานะคะจะมีพนักงานควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อที่จะตรวจเช็คคุณภาพสินค้าด้วยนะคะวิสัยทัศน์ของบริษัทนะคะ 1. เป็นบริษัทที่จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพนะคะเป็นที่ยอมรับค่ะ 2. เป็นบริษัทที่มียอดขายไม่ขาดทุนเพื่อให้บริษัทอยู่รอดนะคะหลักการของบริษัทนะคะ 1. ยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักค่ะ 2. มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะคะและ 3. มีการรักษาลูกค้าแบบระยะยาวค่ะพันธกิจของบริษัทนะคะ 1. พร้อมยอมรับและปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาค่ะ 2. ดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะลูกค้าและสังคมค่ะต่อไปนะคะเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโดยใช้ value chain โดยจุดแข็งของธุรกิจของเราทางบริษัทของเรามีการทำสัญญาซื้อขายระยะยาวกับซัพพลายเออร์และทางบริษัทของเรายังมีระบบจัดทำเอกสารของลูกค้าและทำการศึกษาข้อมูลของลูกค้าก่อนทำการเสนอขายโดยพนักงานภายในบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญจุดแข็งการสื่อสารโดยทางบริษัทมีการให้พนักงานขายที่มีความเชี่ยวชาญไปพบกับลูกค้าแบบต่อหน้าเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปได้ด้วยดีเนื่องจากเป็นธุรกิจครอบครัวจึงทำให้การเข้าถึงข้อมูลได้ทุกคนและทำให้การสื่อสารนั้นง่ายยิ่งขึ้นจุดอ่อนของธุรกิจนะคะเนื่องจากเป็นธุรกิจครอบครัวทำให้มีพนักงานน้อยและไม่มีการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกคนจุดอ่อนในด้านการสื่อสารนะคะเป็นธุรกิจที่มีพนักงานน้อยทำให้มีผังองค์กรที่ไม่ชัดเจนและไม่มีการโปรโมทสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์การทำงานของพนักงานโดยส่วนใหญ่จึงเป็นการพูดคุยผ่านโทรศัพท์PEST โอกาสนะครับ P นะครับไม่มีการสั่งซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์และมีการสื่อสารที่ผิดพลาดทำให้ได้รับสินค้าที่ผิดครับแต่มีกฎหมายคุ้มครองจึงสามารถส่งสินค้าเคลมได้ครับ E นะครับในสถานการณ์โควิด-19จึงมีคนบางส่วนจำเป็นต้องกักตัวครับจึงมีการกักตุนวัตถุดิบที่เก็บได้นานครับเพื่อใช้ในการประกอบอาหารนะครับ S นะครับเนื่องจากปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักหันมาใช้วัตถุดิบสำเร็จรูปในการประกอบอาหารมากกว่าจะซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารส่งผลให้เป็นโอกาสการทำธุรกิจของบริษัทนะครับ T นะครับเทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายครับทำให้ติดต่อซื้อขายกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับ PEST อุปสรรคนะครับ T นะครับในช่วงโควิด-19ทำให้ไม่สามารถติดต่อกับซัพพลายเออร์ได้โดยตรงเนื่องจากมีการล็อกดาวน์ทำให้สารอาจมีความผิดพลาดได้ครับ E นะครับจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถเดินทางไปดูงานของซัพพลายเออร์ที่ต่างประเทศได้จึงต้องติดต่อผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้นนะครับ S นะครับธุรกิจไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าบางประเภทได้เนื่องจากกลุ่มลูกค้าที่มีช่องทางการรับรู้ที่ไม่เหมือนกันจึงทำให้ยากต่อการทำการตลาดนะครับ T ครับเพราะช่องทางในการติดต่อสื่อสารมีหลากหลายครับคู่แข่งก็สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เช่นกันนะครับ Forces Analysis โอกาส1. อำนาจต่อรองของลูกค้าความต้องการของลูกค้ามีจำนวนมากทำให้เป็นโอกาสให้มีอำนาจการต่อรองเรื่องราคา 2. อำนาจการต่อรองวัตถุดิบมีการทำสัญญารายปีทำให้อำนาจในการต่อรองค่อนข้างเด็ดขาด 3. การแข่งขันในอุตสาหกรรมปัจจุบันคู่แข่งมีจำนวนมากแต่ละธุรกิจก็มีคุณภาพทำให้เป็นโอกาสในการสื่อสารเรื่องราคาที่ไม่ได้มีการตัดราคาตลาดกันมาก
4. สินค้าทดแทนในอุตสาหกรรมเคมีอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างเฉพาะทางบริษัทเราก็มีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าส่งผลให้เป็นโอกาสในการสื่อสารเรื่องคุณภาพของธุรกิจเรา 5. คู่แข่งรายใหม่สินค้าที่ขายเป็นสินค้าในอุตสาหกรรมเฉพาะที่ยากในการจัดหาวัตถุดิบเนื่องจากต้องนำเข้าทำให้เป็นโอกาสในการสื่อสารเพิ่มการครองพื้นที่ในตลาด Forces Analysis อุปสรรค1อำนาจต่อรองของลูกค้าเรื่องราคาขายที่จะขึ้นลงตามตลาดเคมีอาหารที่แต่ละเจ้ามีการขายราคาไม่ต่างกันมาก 2. อำนาจการต่อรองของวัตถุดิบเรื่องการสื่อสารเพื่อขยายการจัดหาสินค้าเนื่องจากสินค้ามีจำนวนค่อนข้างจำกัด 3. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมการสื่อสารของราคาอ้างอิงจากกลไกตลาดได้ไม่มาก 4. สินค้าทดแทนการแทนที่ของสินค้าประเภทอาหารที่ใกล้เคียงอื่นๆที่จะสื่อสารและแทนที่สินค้าของเราได้ 5. คู่แข่งรายใหม่การสื่อสารเพื่อเพิ่มจำนวนการซื้อวัตถุดิบเพื่อขยายจำนวนการขายเนื่องจากสินค้าค่อนข้างมีจำนวนจำกัดการวางแผนการสื่อสารในอนาคตนะครับบริษัทเนี่ยมีการวางแผนที่ติดต่อกับลูกค้าผ่านในช่องทาง LINE แล้วก็ช่องทางของอีเมลครับและบริษัทเนี่ยยังวางแผนจะติดต่อกับบุคลากรภายในองค์กรนะครับผ่านช่องทาง LINEface to face และก็มีการใช้อีเมลร่วมด้วยครับการหลีกเลี่ยงแก้ไขจุดอ่อนนะครับจะมีการนำการติดต่อของบริษัทอย่างเช่น Microsoft Teams และก็ LINE เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานครับเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานที่มากยิ่งขึ้นครับและอย่างต่อไปนะครับคือเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารให้เพิ่มมากขึ้นครับอย่างเช่นการสร้างเพจขึ้นมาเพื่อช่วยในการโปรโมทให้ลูกค้าเนี่ยเห็นช่องทางของเราให้มากยิ่งขึ้นนะครับการนำไปปรับปรุงใช้กับธุรกิจนะครับจุดแข็งเนี่ยจะมีการนำเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในระบบการสื่อสารเพื่อให้เกิดความสะดวกและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับต่อมาคือจะมีการสร้างระบบการทำงานเพื่อสื่อสารกับลูกค้าขึ้นมาครับเพื่อให้เกิดการสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นครับต่อไปคือจะมีการจัดวางระบบที่ดึงข้อมูลลูกค้าที่เคยเข้ามาติดต่อใช้บริการไว้ครับเพื่อทำให้ทราบถึงประวัติที่ลูกค้าเคยมาใช้บริการกับบริษัทนะครับในเรื่องของโอกาสเนี่ยต้องมีข้อตกลงในการทำซื้อขายสัญญาที่ชัดเจนแล้วก็เป็นลายลักษณ์อักษรครับเพื่อลดการเกิดปัญหาที่ต้องขอเคลมสินค้าของลูกค้านะครับโดยในสัญญาเนี่ยควรจะระบุไว้ว่าสินค้าประเภทไหนที่เคลมได้ทำรูปแบบไหนที่เคลมไม่ได้นะครับสุดท้ายจะมีการใช้เทคโนโลยีและก็ระบบคอมพิวเตอร์นะครับคอยเช็คอุณหภูมิเพื่อคอยเช็คคุณภาพสินค้าอยู่ตลอดเวลาครับเพื่อทำให้เราสามารถรู้นะครับว่าถ้าเกิดมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยเราสามารถรู้ได้ทันทีครับ